ในวันนี้นะคะสำหรับไลฟ์สไตล์ซีซั่น2ของเรานะก่อนอื่นต้องสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันวันนี้ไลฟ์สไตล์เราจะมากดไลค์เกี่ยวกับเรื่องของรถมือ2คืออย่างนี้ด้วยเศรษฐกิจอย่างเงี้ยรถมือ1บางคนอาจจะบอกไปไม่ไหวแล้วก็อยากหารถมือ2แต่จะหายังไงที่มันแบบเชื่อใจได้คุณภาพดีไม่ใช่ใช้ไป3วันดี4วันไข้แพทเจอมาที่หนึ่งอย่างแนะนำคือ BB Smart Car ค่ะแล้วทำไมหนูมายืนอะไรตรงนี้เขามีบริการแบบพรีเมียมเซอร์วิสคือเดี๋ยวเขาจะมีรถมารับเราแล้วก็พาเราเนี่ยไปที่ BB Smart Car เลยโดยที่เราไม่ต้องตุเรงตุเรงขับไปว้ายมาพอดีเลยอุ้ยตายแล้วอุ้ยเลือดอุ้ยคันนี้หรออุ้ยไปแล้วค่ะบ๊ายบายมีขนมพร้อมน้ำพร้อมก็จะจอยเวอร์อย่างที่บอกว่าวันนี้แพทมีนัดกับคุณบีเจ้าของ BB Smart Car นะคะแม้ว่าจะออกรถซะหน่อยไม่รู้ว่าคุณบีอยู่ไหนไอ้คุณบีคุณเจอแล้วทุกคนสวัสดีค่ะพี่บีค่ะสวัสดีครับอุ้ยเจอสักทีว่าจะออกรถสักหน่อยนึกถึงรถมือสองต้อง BB Smart Car เลยแล้วอยู่แถวเกียรติมากๆเลยครับถามนิดนึงรถที่ไปรับเนี่ยอันนี้พิเศษเฉพาะแพทหรือเปล่าคะไม่ครับเป็นบริการพรีเมียมเซอร์วิสของเราแปลว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ไม่ใช่ครับลูกค้าทุกคนสามารถใช้บริการนี้ได้หมดเลยครับตอนแรกหนูก็อุ้ยพี่บีใจดีส่งรถไปรับอ๋อทุกคนได้เหมือนกันใช่ครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการมาซื้อรถอาจจะอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเราไปรับได้เลยแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดคุณลงจากสนามบินหรือจองโรงแรมไว้เราไปรับได้ทันทีครับใช่ใช่ครับแล้วเห็นบอกว่าที่แพทตั้งใจมาเลยคือที่เนี้ยมีรถให้เลือกเยอะมากใช่ครับทุกแบบทุกเซกชันเลยใช่ครับเรามีสต็อกกว่า 1,500 คันครับผมครอบคลุมทุกเซกเมนต์เลยตั้งแต่รถตู้รถกระบะอีโคคาร์ซิตี้คาร์พรีเมียมคาร์ยศยันไปถึงซุปเปอร์คาร์เลยครับน้องแพทครบหมดเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นแพทถามได้ไหมคะพี่บีว่าจุดเด่นของ BB Smart Car อยู่ตรงไหนเราเปิด BB Smart Car มาเนี่ยประมาณ18ปีละแต่ด้วยประสบการณ์ผมเองเนี่ย26ปีเราจะมีทีมงานสตาฟเราเนี่ยมีการมีประสบการณ์ในการคัดเลือกรถคัดเลือกรถแล้วแล้วเราก็มีการตรวจเช็คก่อนส่งมอบให้ลูกค้า181จุดแล้วเราก็มีการรับประกันหลังการขาย2ปีเต็มใช่ครับบริการดีขนาดนี้เดี๋ยวออกสักคันดีกว่าแต่พี่บีเดี๋ยวนี้เราจะมาออกแค่แบบเออจิ้มเอาคันนี้เลยไม่ได้มันต้องดูว่าเหมาะกับเราไหมเหมาะกับปีเกิดของฉันไหมเหมาะกับนักษัตริย์ของเราไหมสายมูเหรอครับเนี่ยยิ่งกว่า ยิ่งกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวช่วงหน้าแพทเชิญหนึ่งท่านที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรงมาคุยกับเราพี่บีรอช่วงหน้าค่ะเบรก2แบบนี้ถึงเวลาแล้วค่ะพี่บีครับเดี๋ยวนี้เวลาเราซื้อรถอ่ะพี่บีเราจะมาแค่แบบแค่ถูกใจไม่ได้มันต้องดูเรื่องสีเรื่องโง่เฮงเรารับไหมซึ่งแพทตอบไม่ได้แต่คนที่ตอบได้คืออาจารย์เป็นหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามีตัวช่วยสวัสดีค่ะอาจารย์ที่ไม่เป็น2รองใครอาจารย์เป็น1ค่ะอาจารย์ขาเดี๋ยวนี้คนจะซื้อรถอ่ะอาจารย์ไม่ใช่แค่เอาถูกใจแล้วนะมันต้องเฮงด้วยคุณขาหลายคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยกังวลใจมากมายจะซื้อรถสีเป็นกาลากินีไหมเลขเป็นยังไงดิฉันบอกแบบนี้คุณขาท่านผู้ชมฟังดีๆนะสีจริงๆไม่มีผลใดทั้งสิ้นคุณสามารถใช้ได้ทุกสีเพราะสีเนี่ยมันคือคาแรคเตอร์คุณขามันไม่มีนะอย่างคุณบอกว่าดิฉันเกิดปีมะเสงห้ามใช้สีเหลืองดิฉันถามหน่อยคุณขาคุณจะห้ามได้ไหมเวลาคุณไปจอดรถอยู่ที่ที่เป็นสีเหลืองการซื้อรถต้องดูคาแรคเตอร์ของปีนักสัตว์
ชวดฉลูขานเถาะมารงมาเสงมาเมียมาแมวอกระกาจอและปีกุลถูกต้องคุณคะคุณเขาดูคาแรคเตอร์เพื่อควบคู่กับในเรื่องการใช้รถแล้วสรุปแล้วจริงๆต้องดูตามนักขัตอันดับแรกเลยเรื่องสีคือความชอบเพราะสีจะมีคาแรคเตอร์ของความหมายของมันแต่ในเรื่องราววันนี้เนี่ยแน่นอนหลายคนโดยส่วนใหญ่จะซื้อรถเอาปีนักขัตเป็นหลักเริ่มต้นง่ายๆโทษนะคะหน้าตาหล่อๆแบบนี้เนี่ยสไตล์เกาหลีแบบนี้เนี่ยคุณเกิดปีนักขัตอะไรคะปีแพะครับผมอาจารย์ปีแพะว้ายตายแล้วคุณขาคนเกิดปีแพะระวังมีแฟนไม่มีผมนะคะคุณขาไม่โกนมาไม่โกนมาคุณขาคุณหมดสิทธิ์คุณหมดสิทธิ์แล้วคุณประกาศทั่วโลกรู้แล้วคุณเกิดปีแพะปีแพะโดยส่วนใหญ่เป็นปีที่ต้องมีอำนาจบารมีนะมะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าปีแพะโดยส่วนใหญ่คาแรคเตอร์ของรถเป็นอย่างไรท่านเกิดปีอะไรปีขานครับว้ายตายแล้วเกิดปีขานเป็นปีที่ข่มผัวข่มสามีทำไมจะรู้ปีขานเป็นปีที่อำนาจบารมีนั้นลักษณะของรถต้องดูเป็นมีอำนาจแต่วันนี้เราเริ่มต้นตั้งแต่ปีชวดเลยดีมั้ยดีค่ะคุณขาท่านผู้ชมขาคุณฟังดีนะรถปีชวดโดยส่วนใหญ่1ต้องเป็นรถที่มีความเร็วมีความเฉียวมีความเพียวซึ่งตรงเนี้ยคาแรคเตอร์ของรถอยู่ด้านหลังค่ะคุณขาอย่าบอกนะว่าคุณชวดเขาเหมาะกับคุณเฟอร์รี่แน่นอนแล้วแลมโบกินี่ใช่ครับแลมโบกินี่เขาเหมาะกับแลมโบกินี่เหรอใช่ต้องถามอาจารย์แล้วครับเนี่ยคุณลองดูลักษณะของคนเกิดปีชวดปีชวดโดยส่วนใหญ่1เร็ว2กระทัดรัดแล้วก็คล่องและว่องไวเราได้ลักษณะบอดี้แบบนี้ลักษณะแบบนี้คุณขาทั้งรับทรัพย์ทั้งเงินทั้งงานถือว่าดีจากปีชวดไปสู่ปีฉลูคุณขาคนเกิดปีฉลูเนี่ยฉลูโดยส่วนใหญ่อดทนและนิ่งลักษณะบอดี้ในการเลือกซื้อเนี่ยเป็นอย่างไรไปดูกันนะไปค่ะอาจารย์อยากเห็นแล้วครับอาจารย์เลยค่ะคาแรคเตอร์ของคนเกิดปีฉลูเนี่ยคุณดูรูปทรงก่อนคุณแพทย์คุณดูรูปทรงรูปทรงเนี่ยมีภาวะของชีวิตที่มีความอดทนสูงถูกไหมฮะคุณดูรูปทรงดูลักษณะ2คันนี้ฮะเหมาะสำหรับคนเกิดปีฉลูแล้วปีฉลูเองอย่างที่บอกว่าอดทนแต่ได้ตังค์2รุ่นนี้2คันเนี้ยเหมาะสำหรับการเก็บทรัพย์สำหรับปีฉลูปีฉลูฟังนะคะเมื่อคุณเลือกคาแรคเตอร์ของรถตามปีเนี่ยถ้าก็ได้ลักษณะแบบนี้คุณขาคุณเก็บเงินอยู่อย่างแน่นอนที่อาจารย์บอกว่าอะไรรวยเงียบถูกต้องค่ะรวยเงียบรวยนิ่งๆเงินเข้ามาแบบไม่ต้องบอกทรงในแบบนี้ถูกต้องค่ะทรงลักษณะเป็นแบบนี้ต่อไปเป็นปีกุลหมูคุณขาเขาบอกปีกุลเนี่ยด้วยคาแรคเตอร์โดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปีที่โดยส่วนใหญ่กระทัดรัดเป็นปีที่โดยส่วนใหญ่ชอบความแบบชอบความอุดมสมบูรณ์ปีกุลเป็นปีที่เวลาเราเลือกรถเนี่ยเราควรจะเลือกรถที่มีความรู้สึกว่ามีความแบบไม่ใหญ่มากใครที่เกิดปีกุลพอมีลักษณะคาแรคเตอร์แบบนี้โอกาสในการสร้างอสังหามีการเก็บในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นถือว่าดีมากต่อไปค่ะอาจารย์ปีมะเสงคุณขามะเสงคนจีนเรียกปีเสอเหนียนคุณขางูเล็กหรอถูกต้องค่ะปีมะเสงเป็นปีงูเล็กแต่ไม่เล็กนะคะคุณขาโดยส่วนใหญ่เป็นคนขยันช่างเจรจานั้นรถเนี่ยต้องเป็นรถที่ดูแล้วเนี่ยมีความไวเป็นพื้นฐานแล้วต้องดูมีความเฉียวเปรี้ยวเสริมความเป็นมงคลกับสำหรับเขาถือว่าดีมากๆสำหรับปีมะเสงคุณขาไปต่อค่ะจากปีมะเสงไปสู่ปีมะโรงวิสนใจคราวนี้ปีมะโรงเนี่ยเป็นปีงูใหญ่หรือว่าทางศาสตร์จีนเขาเรียกว่ามังกรเลิศคุณขาเลิศเขาบอกงูใหญ่โดยส่วนใหญ่ชีวิตเนี่ยฮะมักจะมีเรื่องราวที่เจอเรื่องราวใหญ่ๆทำอะไรก็ตามต้องรวดเร็วและตัดสินใจทันทีนั้นใครเกิดปีมะโรงฟังนะคุณจะสังเกตว่าปีมะโรงโดยส่วนใหญ่ดูแลรับผิดชอบเยอะมีบริวารเยอะหรือโดยส่วนใหญ่ปฏิเสธอะไรไม่ได้เลยนั้นเงินต้องเข้าตลอดเวลานั้นรูปทรงรถต้องเป็นลักษณะแบบนี้คุณพ่อของปีมะโรงค่ะปีต่อไปอยากรู้ไหมปีมะเมียมะเมียคือม้ามะเมียคือม้าค่ะคุณขาเขาบอกนี้ค่ะคนเกิดปีม้าเนี่ยต้องคึกคักตลอดเวลาใช่ไหมดังนั้นลักษณะของปีม้าเองหนึ่งต้องเป็นลักษณะที่เขาเนี่ยไม่ได้เพียวมากแต่เป็นรถครอบครัวเป็นรถที่มีความรู้สึกว่าใช้กับในการดำเนินชีวิตธุรกิจก็ได้หรือใช้แบบประมาณไปไหนมาไหนได้โดยที่แบบไม่ต้องฟิกว่าจะต้องไปเฉพาะรถแบบนี้ไม่ใช้ได้วาไรตี้ทั้งหมดซึ่งด้านหลังเลยค่ะคุณขาเนี่ยไงเห็นไหมนั่งได้แบบสะดวกสบายไปไหนก็คือคล่องตัวแต่นั่งได้เยอะถูกต้องใครเกิดปีม้าหารูปทรงแบบนิดนึงหน้าที่การงานการเลื่อนขั้นเลื่อนยศที่สำคัญการตั้งตัวถือว่ามีทรัพย์ที่ดีลักษณะทรงเป็นแบบนี้ถือว่าจะดีค่ะคุณแพทย์ขาคุณบีขา
ปีต่อไปคนเกิดปีวอกเขาบอกคนเกิดปีวอกโดยส่วนใหญ่เนี่ยคิดเร็วทำเร็วที่สำคัญฉลาดดังนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์ของรถเนี่ยต้องเป็นรถที่มีความว่องไวดังนั้น2คันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับในกรณีของคนเกิดปีวอกถือว่าดีมากๆแต่ความน่ารักของที่นี่ก็คือว่าพอเราบอกลักษณะคาแรคเตอร์เนี่ยเขาสามารถจับคนได้2กลุ่มบางคนฟังรู้สึกอาจารย์ขาถ้านี่หนูอาจจะไม่ไหวมาคาเดิมมาตรงนี้ได้ไหมคุณจัดหมวดได้เป๊ะมากคุณขาเนาะตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มต้องค่ะเดี๋ยวดิฉันเวลามีกิ๊กเนี่ยที่เกิดปีเนี่ยจะได้ขอราคาพิเศษได้เลยครับอาจารย์ต่อจากปีวอกคือปีวอกต่อไปคือปีเถาะค่ะคุณขาน้องกระต่ายเขาบอกคนเกิดปีเถาะโดยส่วนใหญ่ตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นคนพยายามจะแบบสมมติเขาอายุ30ก็จะรู้สึกเขา20ยังเป็นคน alert ขยันทำงานเป็นคนลุยต่างๆแล้วเป็นคนแบ๊วก็จริงแต่ไม่เรื่องเยอะเป็นคนที่เร็วก็จริงแต่ว่าวิเคราะห์การใช้จ่ายอย่างดีดังนั้น2คันนี้เหมาะคาแรคเตอร์ของเขาอันนี้เลยครับผมเป็น SLC นะครับผมเป็นเบนซ์เป็นรถเปิดประทุนก็น่าจะเหมาะกับคาแรคเตอร์ของปีเถาะที่อาจารย์ว่าปีต่อไปคุณขาปีระกาปีไก่เขาบอกคนเกิดปีระกาเป็นปีที่ alertอยู่นิ่งไม่ได้คนปีระกาเป็นปีขยันคนปีระกาเขาบอกเป็นคนที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยตั้งแต่หลัง30เป็นต้นไปจะได้ดีลักษณะรูปทรงรถต้องเป็นแบบนี้คุณสังเกตไหมคุณลองดูด้านหน้าเฉียวของเขาบอดี้ของเขาเองเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกหนึ่งระกาเป็นปีที่จิกอย่างที่บอกจิกกัดเจรจารถต้องเพรียวอ่ะต้องมีความรู้สึกพริ้วไหวถือว่าได้ดีคุณขาคันนี้คือยังไงครับพี่บีตัวนี้เป็นรถนะครับผมเป็นรถแวนนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วรถแบรนด์เนี่ยจะมีน้อยมากสำหรับรถเบนซ์น่าจะ100คันน่าจะผลิตไปสักคันเดียวตัวนี้ก็จะเป็นมีความปาดเปรียวและว่องไวนะครับผมว่าน่าจะเหมาะกับคาแรคเตอร์ของปีละกาที่อาจารย์ว่ามาซึ่งใครหลายคนอาจจะอาจารย์ขาหนูปีละกาแต่หนูมีความรู้สึกว่ากำลังเงินไม่ถึงไปเบนซ์เนี่ยอะไรดีเป็นแคมรี่นะครับผมด้วยคุณสมบัติการประหยัดน้ำมันของเขาเนี่ยครับเขาจะตอบโจทย์รถที่ขายต่อแล้วไม่ค่อยตกใช่ไหมคะพี่บีใช่ครับใช่มาถึงปีต่อไปปีมะแม่มะแม่คือปีคราวนี้ปีมะแม่ปีแพะปีนี้ฉันจั่วแรงหน่อยนะได้ไหมได้ไหมได้เลยครับเขาบอกคนเกิดปีแพะโดยส่วนใหญ่เกิดมาเพื่อซัพพอร์ตคนอื่นเวลาคุณเลือกซื้อในส่วนของรถเนี่ยแนะนำบอดี้ต้องมีความแบบคือมีความดูแข็งแรงมีความดูเป็นครอบครัวเพราะปีแพะโดยส่วนใหญ่เป็นปีที่เน้นการทำงานเน้นดูแลครอบครัวเน้นช่วยเหลือผู้คนมากมายนั่นรถต้องเป็นลักษณะแบบนี้อย่างคันนี้ก่อนเลยพี่บีคันนี้เป็น BM Series 2นะครับผมก็เป็นรถที่เอาตรงว่าคนเนี่ยจะนิยมใช้แล้วก็มาเป็นแนวแบบแนวครอบครัวที่คนเขานิยมใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับปีต่อไปคนเกิดปีจอปีน้องหมาจริงๆดิฉันบอกแบบนี้คุณฟังดีนะปีจอโดยส่วนใหญ่เขาบอกเป็นคนขวานผ่าซากเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาคาแรคเตอร์ปีจอโดยส่วนใหญ่เสียงมาก่อนรถคันนั้นต้องมีเสียงดังฮึมๆเป็นรถที่ทำมาหากินได้เป็นรถที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยบุกป่าฝ่าดงได้นะคะเพราะปีเขาเองเนี่ยเสริมการเจรจานั้นรถคันนี้คุณเหมาะมากๆคุณขาเสริมความเป็นมงคลที่ดีค่ะมาปีสุดท้ายค่ะอาจารย์ขาคนเกิดปีขานคุณขาปีขานนี่คืออะไรคะเสือเขาบอกนี่ค่ะคนเกิดปีขานเนี่ยเป็นปีที่ไม่เคยใช้ชีวิตในวัยรุ่นเลยเขาบอกนี่ค่ะปีขานโดยส่วนใหญ่เนี่ยพอเขาโตมาเขาทำงานเลยคาแรคเตอร์ของรถที่ฉันบอกเลยต้องเป็นรถที่มีความคือมีความดูเป็นเจ้าป่าผู้นำรถมีความเป็นไปที่ไหนคนต้องมองอ่ะไม่ว่าจะยังไงก็ตามซึ่งเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณว้าวอุ้ยตรงมากพี่ตรงมากแล้วครับตรงมากเพราะสาวปีขานคนนี้ก็ใช้รุ่นนี้อ๋อเป็นคาเยนนะครับผมตัวนี้ก็จริงๆแล้วเหมาะสำหรับคนที่ต้องเดินทางนะครับผมแล้วก็เดินทางไกลๆเนี่ยเป็นรถที่ขับดีมากๆแล้วบางคนบอกอาจารย์ขาหนูกำลังซับหนูไม่ถึงขนาดนี้หนูทำยังไงนี่เลยค่ะใช่แพทอะคันแรกในชีวิตที่เป็นตังของแพทเลยอะคือ CRV แล้วคันล่าสุดที่เพิ่งออกคาเยนคือต้องบอกนี้ท่านผู้ชมขาจริงๆต้องบอกนี้ว่ารถมีส่วนสำคัญรถเนี่ยเปรียบเสมือนเพื่อนคู่กายรถเปรียบเสมือนสิ่งหนึ่งที่เป็นของมงคลเพราะว่าเราจะเดินทางไปไหนต้องใช้รถรถเปรียบเสมือนชีวิตที่การเดินทางจากอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนั้นรถต้องใส่ใจมากโดยเฉพาะในเรื่องราวของความเป็นมงคลถ้าช่วงตอนนี้ใครที่ดูอยู่ว่าการตัดสินใจซื้อรถง่ายขึ้นครับผมเยอะมากจากที่ลังเลง่ายขึ้นแต่จะง่ายกว่านั้นถ้า
้ามาที่ BB Smart Car เราจัดการให้หมดแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็นหนึ่งมากที่มาให้ความรู้ขอบคุณอ่ะเบรกก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวต้องดิวกันหน่อยละว่าเอ๊ะคันไหนดีจะไปมาลงหรือว่าไปขานอีกสักคันดีเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะครับผมคุณโยครับครับผมมั่นใจว่านอกจากพี่แล้วเนี่ยทางบ้านไม่เข้าใจคำว่าช่องเปิดช่องเปิดเนี่ยเราแยกออกเป็น2อย่างละกันเนาะประตูกับหน้าต่างโยว่าประตูเนี่ยไม่ค่อยมีประเด็นเพราะว่าเราก็อยู่หน้าห้องหน้าบ้านอยู่แล้วประตูนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดคือหน้าต่างสมมติอะห้องอะไรที่ต้องมีหน้าต่างเยอะห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นอยากได้โล่งใช่ไหมยิ่งบ้านของเอพัสเวิร์ดโฮมเนี่ยเป็นดับเบิลวอลลุ่มด้วยแล้วก็ที่รับแขกค่อนข้างจะเยอะเป็นบ้านโมเดิร์นสูงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหน้าต่างเนี่ยจะเยอะในห้องรับแขกซึ่งบ้านเรานะประเทศไทยอะตะวันตกเฉียงใต้ลมเข้าทางนั้นความรู้ใหม่ถูกต้องลมเข้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เฉียงใต้ด้วยอันนี้คือในหน้าร้อนแต่ในหน้าหนาวอ่ะกับการมาทางเหนือทฤษฎีลมก็คือถ้ามีช่องเปิดแล้วก็มีช่องเปิดอีกฝั่งหนึ่งลมเข้าอยู่แล้วแต่ถ้าเปิดฝั่งเดียวลมไม่เข้านะคะงั้นขอถามแทนคนที่มีบ้านอยู่แล้วได้ไหมเขาควรจะทุบไหมไม่ให้อยากให้ทุบบ้านเลยเพราะว่ามันมีผลต่อโครงสร้างเนาะแต่สมมติว่าถ้าลูกค้าดูบ้านไหนดูก่อนว่าทิศไหนอ่ะอยู่ที่ทางไหนเพราะฉะนั้นเราควรจะย้ายฟังก์ชันได้ไหมโดยที่ไม่ต้องทุบบ้านอย่างสมมติว่าห้องนั่งเล่นตอนนี้อยู่หน้าบ้านแต่ว่าเฮ้ยลมเข้าหลังบ้านอ่ะเราสามารถจะย้ายฟังก์ชันได้ไหมหมายถึงว่าย้ายห้องนั่งไปอยู่หลังบ้านก็ได้สมมุติว่าเขาอยู่บ้านหลังเนี้ยมานานแล้ว okay. แล้วเขาไม่อยากทุบเลย okay. มันจะทำให้ทิศทางลมเข้ามาได้ยังไงจริงๆอ่ะต้องเปิดหน้าต่างอย่างแรกเลยคนที่อยู่อ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ชอบเปิดหน้าต่างเพราะว่า1 PM 2.5 เอ่ยใดๆเอ่ยก็เข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยภายนอกใช่แต่ทีเนี้ยถ้าเราอยากให้ลมเข้าบ้านต้องมีช่องเปิดและช่องเปิดอีกฝั่งนึงเพราะฉะนั้นก็เปิดบ้านให้โล่งที่สุดละกันตอนนี้ก็คือไม่ต้องทุบแต่แค่เปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างให้อากาศมันโฟลว์หรือว่าถ้าภายนอกมันรอแนะนำให้ปลูกต้นไม้เพิ่มเพื่อเป็นการกรองอากาศก่อนอากาศจะเข้าบ้านถือว่าเป็นความรู้ใหม่สำหรับผมและทุกคนด้วยคุณผู้ชมครับขออนุญาตสรุปสั้นๆเลยนะถ้าเกิดกำลังจะสร้างบ้านใหม่มันต้องมีทางลมเข้าใช่แล้วก็ทางลมออกแต่ถ้ามีบ้านอยู่แล้วเนี่ยให้เปิดหน้าต่างให้มีทางลมเข้าแล้วก็ลมออกเพราะว่าถ้าเปิดไว้อันเดียวเนี่ยลมไม่เข้านะถือว่าเป็นความรู้ไว้แล้วถ้าเกิดคิดว่าอยากจะสร้างบ้านอยากจะรีโมเดลบ้านใหม่ให้ไปที่ Booth A+ Perfect Home ได้ที่งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2024วันที่18ถึง22กันยายนนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะมีบ้านอยู่แล้วก็สามารถแก้ได้ใช่และรีโนเวทได้เหมือนกันเข้าไปคุยกับคุณโยได้เลยนะครับและต้องขอบคุณด้วยนะครับกับ A+ Perfect Home และสถานที่ของเราสวยงามมากๆที่ Crystal Design Center หรือว่า CDC แล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันไหมครับสู่เบรก3เดี๋ยวเรามาถามดีกว่าว่าธุรกิจนี้เริ่มต้นยังไงแล้วมีแผนในการบริหารยังไงพี่บีครับโหมันใหญ่มากเลยพี่บีบริหารยังไงอ่ะปัจจุบันนะครับเรามีรถอยู่ประมาณ 1,500 คันนะครับผมใช่ซึ่งเราก็เริ่มจากเล็กๆครับเราจะมีรถแรกๆก็อาจจะเพิ่ม5คัน10คันแต่ผมทำมาตั้งแต่อายุ19แล้วใช่ปัจจุบัน45ปีก็26ปีละแล้วก็ค่อยๆเติบโตเปิดสาขา1 2 3ปัจจุบันมี6สาขาครับคุณแพทจาก19ใช่ครับผมอย่าบอกนะว่า19พี่บีคือเปิดสาขาแรกยังครับผมแล้วก็ค่อยๆซื้อค่อยๆขายทีละคันซื้อคันขายคันใช่จนตอนนี้ผ่านมา 1,500 คันอันนี้คือทุกสาขาหรือเฉพาะสาขานี้ทุกสาขาครับรวมกันใช่ครับแล้วเรามีวิธีการเลือกรถหรือหารถยังไงอะไรยังไงเราจะเริ่มจากที่เราแจ้งแล้วเรามี12ขั้นตอนเริ่มจากตรวจด้วยคนก่อนลูกค้ามาปุ๊บเราก็จะมีพนักงานเราที่มีประสบการณ์กว่า10ปีตรวจเสร็จขั้นที่2เราก็จะมีตรวจด้วยเครื่องนะผมใช้เป็น OBD ครับเป็นเครื่อง OBD เสียบนะครับผมหลังจากนั้นเราก็มีการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเนี่ยตรวจเช็ค181จุดครับผมให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจในคุณภาพของเราแต่สิ่งสำคัญแพชชั่นของพี่บีที่ไม่เหมือนคนอื่นคือซื้อรถกับพี่บีเนี่ยความรู้สึกของลูกค้าก็เหมือนซื้อรถมือหนึ่งทั่วไปการบริการคือรถอย่างเปิดเบรกมาทุกคนคงจะเห็นน้องมาซื้อรถด้วยการนั่งเล็กซัสครับอันนี้คือยังไงคะ
เราให้บริการสำหรับลูกค้าที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลหรืออยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกจะขับรถมานะครับเรามีบริการเอารถตู้ไปรับอาจจะอยู่ถึงสนามบินนะครับผมหรือไปรับที่บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอ๋อก็คือบุ๊กิ้งเข้ามาเห็นว่าเหมือนเอาเผื่อใจเขาว่าบางคนน่ะใจว่าจะออกเลยอยากขับกลับบ้านเลยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ครับเขาขาดอะไรแล้วก็ไปเติมให้เขาเท่านั้นเองแต่ยิ่งถ้าเราเติมให้เขาได้มากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าตรงนี้แหละที่นี่แหละตอบโจทย์เขาได้ฝากถึงคุณผู้ชมดีกว่าพี่บีว่าตอนนี้ใครที่ดูอยู่แล้วอยากจะออกรถมือสองแต่ก็คือ1ไม่มีความรู้เลือกไม่เป็นจะเลือกยังไงจะตัดสินใจยังไงคะครับผมก็สำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์มือ2อยู่นะครับผมอยากให้เข้ามาเลือกชมที่ BB Smart Car เรามีรถมากกว่า 1,500 คันนะครับให้คุณลูกค้าทุกท่านเลือกไม่ว่าจะเป็นรถเรามีรถ 1,500 คันเนี่ยครอบคลุมทุกเซกเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถกระบะ Eco Car City Car Premium Car รวมไปถึง Super Car นะครับผมเรามีรถทุกระดับนอกจากเรามีการตรวจสอบ181จุดก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วนะครับเมื่อคุณลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยเรายังมีรับประกันหลังการขายหุยเก๋มากทีนี้ฝากสำหรับใครที่เมื่อกี้มีตั้งโห6สาขาครับผมมีที่ไหนบ้างเผื่อใครอยู่ใกล้แถวไหนเดินเข้าไปได้เลยพี่บีจริงๆเรามี6สาขาครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมสาขาท่าพระสาขาที่1สาขา2ก็แครายสาขาที่3ก็บางใหญ่สาขาที่4ก็กาญจนาสาขาที่5ที่มหาชัยและสาขาน้องใหม่สาขาที่6อยู่ที่บางแคนะครับจริงๆแล้วถ้าสนใจเนี่ยอยากให้เข้าไปเลือกชมที่เว็บไซต์ก่อนเว็บไซต์ผมเนี่ยจะเป็นแฟกชิปสโตร์เลยมีทั้งรูปภายนอกภายในนะครับมีประวัติรถสุดท้ายมีคลิปวิดีโอให้คุณลูกค้าดูสามารถติดต่อเข้ามาทางเราได้เลยติดต่อมาเบอร์ผมก็ได้ครับผม0887999999นะครับเราจะมีที่ปรึกษาด้านการขายอยากจะได้รูปเพิ่มเติมหรือได้วิดีโอคอลเนี่ยเรามีบริการให้นะครับผมอยากให้มั่นใจทาง BB Smart Car ได้เลยครับคิดถึงรถยนต์มือ2ต้อง BB Smart Car ครับโอ้แต่นี่แพทว่าหลายๆคนน่าจะตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะบางคนน่ะเห็นแต่รูปบางคนว่าอุ๊ยเธอแต่งรูปหรือเปล่าอันนี้คืออนุญาตให้วิดีโอคอลเลยแล้วเดี๋ยวพาไปดูรถที่คุณอยากได้จริงๆใช่ครับอุ๊ยเลิศมากวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่บีขอบคุณมากๆแล้วก็ BB Smart Car ที่ให้เรามากดไลค์กันในวันนี้นะคะและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่ร่วมมากดไลค์ไปกับเราด้วยแห่งคุณภาพรถยนต์มือ2ต้อง BB Smart Car ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะฟิล์มติดบ้าน Vision Protect ค่ะบริษัทรับสร้างบ้าน A Plus Perfect Home ค่ะสร้างบ้านอย่างมีรสนิยมที่สัมผัสได้จริงและ B1 Lighting นะคะสว่างนานไม่กลัวดับค่ะเฟอร์นิเจอร์สวยคุณภาพดังมาดามเฟอร์บายสุพรรณคลาสสิกโฮมนะคะแล้วก็สามารถติดตามไลฟ์สไตล์ซีซั่น2แบบนี้ได้นะคะบอกเลยว่าทุกซีซั่นชอบแน่นอนต้องมากดไลค์แน่นอนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ